ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นการที่4221606ส่วนใครจะมาเจอกัน5-6เมษายนรีบโทรมาลงทะเบียนนะคะเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจจะต้องปิดรับแล้วจริงๆกับพรุ่งนี้นะฮะท่านอาจจะได้ทราบรายละเอียดของครูแต่ละองค์แต่ละภาคที่ผมได้มีอยู่ในห้องครูไม่ว่าครูพระพิราบนะครับรมครูพ่อแก่ปุรุษีปู่มอนว่าเป็นมายังไงบางท่านที่ชมรายการเป็นแฟนรายการใหม่ๆก็ยังไม่ทราบหรือคนเก่าๆคงเดิมก็คงจะลืมแล้วว่ารอบปีหนึ่งเรากราบสักการะขอพรเพื่ออะไรระลึกถึงอะไรสิ่งที่เราเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างมหาเจดีย์หรือแม้แต่ผูกแม่นางรถเนี่ยฮะทำไมต้องมีครูบาอาจารย์ทำไมมีพระผู้บริหารเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะจะให้รายละเอียดต่างๆนะครับกับรายละเอียดนะครับเข้มข้นต้องคอยติดตามกันจะได้ทราบถึงเรื่องราวกันด้วยที่มาที่ไปกันนั่นเองนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณพิษณุนะคะบอกว่าเดินทางกลับมาจากสร้างโบสถ์หนองคายและสักการะพญานาคตามคำแนะนำแล้วครับครูอ๋อครับคุณพิษณุน่าจะคงเคยได้รับการแนะนำจากผมนะการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเทพที่ปกปักรักษาเราอยากสร้างบารมีร่วมนะคือการมีเทพไม่ใช่จำเป็นจะต้องเอามาสร้างบารมีแค่มนุษย์สร้างบารมีให้พระพุทธศาสนาต่อยอดให้นะให้สูงขึ้นบารมีจะได้แก่งกล้าฉะนั้นแล้วท่านได้บารมีแล้วท่านก็จะให้พรนะฮะให้พรให้คุณพิษณุราบหลายเนี่ยประสบความสำเร็จหน้าที่การงานและการเงินและอุปสรรคที่เจอมาเนี่ยมันก็จะทุเลาไปเพราะว่าการสร้างบุญที่ดีฝ่านะครับเป็นอย่างนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะนี่แหละเซตนี้เลยผมเห็นตอนแวบๆนะครับนะอยากให้คุณสมควรอย่าวายุพักนะครับรับพรเพราะว่าเป็นวันเกิดของคุณวันคล้ายวันเกิดนะฮะฉะนั้นคนที่เกิดช่วงเดือน5นะหรือกำลังจะข้ามสู่เดือน5ในกลางๆเดือนก็ตามขอพรบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรีครูเทพครูบาอาจารย์ที่มาคุ้มครองปกปักรักษาที่อภิบาลดวงจิตดวงใจของคุณเนี่ยฮะโดยครอบครูมาได้สร้างบารมีมาขอให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณทุกคิดทุกเจตนาทุกการกระทำครับนะฮะแล้วก็อะไรนะอ๋อก่อนไปครอบครูเขาเตรียมพร้อมเราจะมาเจอกันมาเจอกันนะฮะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณวิโรจน์ค่ะสุขภาพโชคลาภขอลายเซ็นด้วยดูรายการทุกวันเลยแสดงว่าวิโรจน์นะครับชมรายการมาตลอดนะฮะแต่ว่านะฮะเป็นคนขี้อายไม่ใช่คนขี้อายแล้วในจังหวะลันดอมมาอาจจะไม่ถึงคิวนะแต่ว่าก็ชมรายการขอบคุณมากพอชมรายการแล้วนะคุณวิโรจน์เราเชื่อว่าสุขภาพคุณมีปัญหานิดนึงให้ระวังเรื่องของอะไรสิ่งที่อยากเข้ามาคาบเกี่ยวของคุณก็คือกำลังนะกำลังวังชามันน้อยลงแล้วก็เพียโดยไร้สาเหตุหัวใจเต้นแรงนะแต่เส้นโลหิตเนี่ยเส้นเลือดฝอยเนี่ยนะระบบการหมุนเวียนนะจากสมองสู่กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยค่อนข้างสูบฉีดช้าวิธีนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายให้มากมือนิดนึงหลังๆเนี่ยอาหารการกินก็ต้องรัดกุมด้วยวิโรจน์จะได้ผ่านไปได้ดีนะครับดูรายการทุกวันแล้วก็อย่าลืมนะรับลายเซ็นด้วยนะครับคุณวิโรจน์อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะสแตมป์จ่ายหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะนี่ฮะคุณวิโรจน์นะครับลายเซ็นนี้เลยครับกับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิตติวัฒน์ครับกิจการถ่ายเอกสารจะดีขึ้นหรือเปล่าทำอย่างไรให้ลูกค้าเยอะแล้วก็งานออนไลน์เนี่ยจะถูกหลอกไหมคะลงทุนไปแล้วถูกหลอกประมาณ 30% นะครับแต่ 70% ต้องระวังอย่าลงทุนเพิ่มเติมถ้าอยู่ระดับนี้ยังไม่ถึงขั้นหลอกเป็นขั้นเตรียมตัวจะถูกหลอกแต่ว่าเขาไม่หลอกลวงเนี่ยมันเกิดขึ้นว่าเราไว้เนื้อเชื่อใจแล้วโอนไปก่อนนะฮะแล้วก็เงินอยู่กับเขาแล้วแนะนำนะฮะติดตามนะครับอย่าร่าช้านะอย่าชะล่าใจว่าเราอาจจะถูกหลอกก็ได้นะวิธีนะติดตามแล้วก็อย่าลงทุนเพิ่มดูแลแค่นี้ก่อนทิ้งห่วงเวลาประมาณ 3-5 เดือน5เดือนค่อยลงทุนต่อค่อยดูแลต่อมิฉะนั้นติดขัดครับกิจวัตรต้องเรารัดกุมนะฮะกิจการถ่ายเอกสารก็เหมือนกับว่าได้แค่ประคับประคองได้ค่าขนมนมเนยแต่ถ้าจะเอาเบี้ยหวัดอะไรต่างๆที่ให้มาคล่องตัวมากขึ้นเนี่ยตอนนี้นะฮะผมว่าอยากให้เปลี่ยนนะจะเป็นร้านหนังสือเช่าก็ดีหรือเป็นร้านขายหนังสือเต็มตัวเลยหนังสือใหม่ก็ได้ลองทำดูนะครับกิจวัตรจะไปได้ดีนะฮะจะไปได้สวยนะครับกิจวัตรกับไรเซนครับแนะนำไปเซ็นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณธวัชชัยนะคะบอกว่างานและสุขภาพเป็นอย่างไรงานนะครับธวัชชัยเนี่ยงานการเจรจางานการติดต่อของคุณที่เคยผมเชื่อว่าเนี่ยนามสกุลเนี่ยแซมงเนี่ยก็เป็นไปรายการเราประจำงานที่คุณการเจรจาติดต่อกำลังฟื้นฟูและก็ดีขึ้นแต่สุขภาพเนี่ยเหมือนเราเองเรากังวลเราเครียดจะเยอะแล้วสภาวะความบ้างตัวดวงจิตเราเหมือนจะป่วยจะเจ็บแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ป่วยเจ็บเยอะแล้วถ้าผ่าตัดผ่าเจาะเนี่ยระวังในชีวิตคุณเนี่ยต้องระวังเรื่องลำไส้ใหญ่กับส่วนของผู้ชายนะฮะด้านล่างจะมีปัญหานะเรื่องนิ่วในไตด้วยนะฮะอันนี้ทานมากมือน้ำดื่มไม่ฉะนั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกขัดเบาหรือเ
ปัสสาวะเป็นเลือดนะฮะจะมีโอกาสเป็นได้ช่วงนี้เนื้อหอมมากโรคพวกนี้จะเข้ามาคุณเดือนหรือเดือนนี้กับเดือนหน้ามีปัญหาครับสุขภาพครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบรรจพรเดินตามครูต้นบุญรู้สึกปิติค่ะเหมือนกันเลยเดินตามสิทธิ์ต้นแบบมันก็ดีใจค่ะนั่นแหละก็แปลว่าอยู่เดินตามครูไงมีความสุขอิ่มใจต้องขยับแบนก่อนดีใจจะเจอแล้วผมนับวันนะฮะท่านผู้ชมนับคืนนับแข่งกันจะได้เจอกันครับเอาละนะมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างครับจากคุณชุติไมงานเงินติดขัดมากขอลายเซ็นด้วยค่ะได้ครับลายเซ็นนี้จะดีนะฮะจะเด่นนะเมื่อเป็นคนดีคิดดีทำดีนะครับลายเซ็นสวยรวยตอนใช้ครับอีกท่านหนึ่งนะคะ คุณดารายาถามเรื่องคู่ถามโชคลาภขอลายเซ็นและเป็นแฟนรายการบอกว่าชอบรายการมีสาระอ๋อมีสาระนะครับก็ชมรายการดังตลอดนะครับแล้วก็การที่มีสาระเพราะว่าเราดูในสิ่งที่น่าสนใจอะไรไม่สนใจสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปปรารถนานะสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งดีนะฮะตักตวงเขาไว้เราก็เก็บเป็นกำลังใจอย่าท้อนะครับคุณดารายาเพราะเราเองก็เจออะไรต่างๆที่ไม่แพ้ผมแล้วครับนะฮะเหนื่อยเหมือนกันแต่เหนื่อยคนละด้านนะฮะแต่เรามีทิศทางเดียวกันก็คือทำดีนั่นเองครับนี่แหละค่ะแล้วก็อีเมลนี้ก็สามารถนะคะส่งชื่อนามสกุลคำถามเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะและอย่าลืมนะคะอยากจะย้ำคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดว่าครบจำนวนจริงๆเราต้องปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลายว่าไม่ได้มาแล้วอยากจะเสียใจกันนะคะ5-6 เมษายนเจอกันให้ได้นะคะสิทธิ์มีครูทุกคนพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะ1 ปีเราจะกลับมาเจอกันมากราบไหว้ขอพรบรมครูศรีครูเทพนะคะมาเป็นกำลังใจให้ครูถามามอบกำลังใจให้กันและกันกับสิทธิ์มีครูเป็นกลุ่มสามัคคีธรรมของเรานะเจอกันที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วก็ในวันนั้นเองค่ะใครที่ตั้งใจนะคะที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันในการสร้างกองพระป่าจะเป็นประธานก็ดีกรรมการก็ตามค่ะปัจจัยตรงนี้เราจะได้ร่วมบุญกับครัวถาเพื่อไปสร้างโบสถ์กันด้วยในช่วงของเดือนเมษายนประมาณสงกรานต์นั่นเองนะตารางบุญเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะคะจะได้ทราบกันว่าช่วง11นะถึงประมาณช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยจะไปที่ไหนกันบ้างเห็นกันแบบนี้คร่าวๆเลยนะคะวัดทั้งหมดนี้เราจะได้ไปร่วมกันนำกองพระป่านะคะไปสร้างโบสถ์นะคะไปบูรณะโบสถ์ร่วมกันด้วยครับผมนะคะก็ใครที่อยากจะมีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมกันนะคะก็อย่าลืมนะโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเราจะได้มาเจอกันด้วยนะส่วนใครอยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกว่านี้นะคะตารางบุญนี้ติดตามได้นะคะใน Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ผมอยากได้ของฝัน1ข้อความประเสริฐก็คือรักกันเยอะๆสามัคคีมากๆแล้วอย่าลืมนะครับว่าท่านผู้ชมนะฮะ15 พฤษภาขอ1วันวันของผมวันของครูวันคอนเสิร์ตใหญ่นะให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายทุกคนมาเห็นตัวตนที่แท้จริงแล้วมาเห็นสิ่งที่ผมทำในวันที่15 พฤษภาวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมเซ็นทรัลเวสเกตนะคะก็ต้องขอบคุณทางเซ็นทรัลด้วยแล้วเราไปเจอกัน15 พฤษภาคมมาให้ได้เพราะว่าครูวัฒนาเตรียมตัวที่จะเจอคุณผู้ชมศิลปินหลายๆท่านตอนนี้เนี่ยแอบซุ่มซ้อมกันแล้วนะแบบลูกคงลูกคออะไรอย่างงี้ใช่ก็ซุ่มซ้อมกันแล้วมวยซ้อมมากกว่าคนอื่นเขานี่หนูซ้อมทุกวันเลยมวยร้องเพลงเนี่ยสุดยอดจริงๆใช่ค่ะแล้วก็มาเจอกันให้ได้นะคะ15 พฤษภาคมแล้วก็อย่าลืมนะติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6 โมงถึง 1 ทุ่มครึ่งพรุ่งนี้ติดตามเรื่องราวนะคะบรมครูศรีครูเทพกันวันนี้จะเล่าให้ฟังว่ามีมาอย่างไรครับใช่แล้วนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการกันนะใครที่อยากติดตามชมย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube ได้เลยวันนี้ทั้งหมดแล้วก็จ่าถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครูบาอาจารย์มีจริงขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์บรมครูศรีครุเทพ Miracle Channel ประจำปี2559โดยอาจารย์หัตถาเลขจิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกสาขาอาชีพและเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตวันอังคารที่5และวันพุธที่6เมษายนนี้ที่ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0851293697